ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรักเมืองไทยในช่วงของรักคนดีมีคุณธรรมนะคะท่านผู้ชมคะรายการของเราพยายามคัดสรรนะคะบุคคลที่มาพูดคุยเป็นแขกรับเชิญของรายการนั้นจากหลากหลายสาขาวิชาชีพจากหลากหลายองค์กรค่ะแต่ทุกท่านที่มาพูดคุยมาแบ่งปันประสบการณ์นั้นล้วนเป็นคนดีมีคุณธรรมค่ะในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากอาจารย์รักพรหมปราริศค่ะเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสะสมครับค่ะต้องเรียนถามอาจารย์ว่ามหาวิทยาลัยพายัพตอนนี้บอกว่ามหาวิทยาลัยกับการเข้าสู่ความเป็นสากลอันนี้มีความเป็นมายังไงและประวัติของมหาวิทยาลัยเป็นยังไงมาคะพายัพเองนั้นจัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่แรกนะครับเมื่อปี2517ค่ะโดยที่เป็นการเริ่มต้นความเป็นสากลค่ะตั้งแต่แรกเริ่มนะครับโดยที่มีรากฐานมาจากการที่มิชชันนารีชาวอเมริกันได้มาเปิดโรงเรียนสมัยนั้นเรียกว่าเป็นโรงเรียนแต่จริงๆแล้วเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพราะว่าในการสอนสมัยนั้นเรียกว่าเป็นการสอนศาสนาคริสต์แล้วก็เป็นการสอนใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมดเพราะเป็นมิชชันนารีอเมริกันนะครับนั่นคือ130ปีที่แล้วนะครับและอีกอันหนึ่งคือได้เปิดโรงเรียนพยาบาลและพดุงครรภ์เพื่อป้อนหรือผลิตพยาบาลให้กับโรงพยาบาลเอคอมิกนั่นคือประมาณ90ปีที่แล้วแล้วทั้ง2หลักสูตรที่สอนก็ใช้ภาษาอังกฤษและหลักสูตรเป็นของสากลตั้งแต่แรกครับแล้วก็มาเริ่มรวมกันในปี2517ที่มาเป็นวิทยาลัยถูกต้องครับเมื่อก่อนนั้นจริงๆตั้งใจเป็นมหาวิทยาลัยตั้งแต่แรกจริงๆแล้วก็คือปีคริสตศักราช1913แต่ตอนนั้นยังตั้งไม่ได้เพราะรัฐบาลไทยสมัยนั้นยังไม่มีนโยบายะนะครับจนกระทั่งมาถึงปี2014ก็มีกฎหมายที่อนุญาตให้เอกชนจัดตั้งวิทยาลัยเอกชนได้แต่ก็ยังไม่ให้เป็นมหาวิทยาลัยนะครับยังเป็นวิทยาลัยอยู่เพราะนั้นนักวิชาการคนไทยก็จึงรวมสถาบันอุดมศึกษา2แห่งเข้าด้วยกัน คือวิทยาลัยพริสตันเมกะรีกับโรงเรียนพยาบาลพดุงครรภ์เมคคอมิกรวมกันโดยใช้ชื่อว่าวิทยาลัยพายัพครับอย่างนั้นตอนเปิดก็มีแค่2สาขาวิชาเท่านั้นเองคือพยาบาลกับแมคคิวารีจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเปิดแล้วมี5ครับอ๋อเปิดแล้วก็มี5สาขาเพราะว่ารวม2แห่งเข้าด้วยกันคือศาสนศาสตร์แล้วก็พยาบาลแล้วก็เปิดคณะเรียกว่าศิลปศาสตร์นะครับสังคมศาสตร์นะครับวิทยาศาสตร์เข้ามาด้วยกันด้วยอ๋อ5คณะในตอนเปิดเมื่อปี2517รวมทั้งดุริศิลป์ด้วยแล้วดุริศิลป์ก็เป็นอันหนึ่งที่มีความเป็นสากลตั้งแต่แรกเพราะว่าสอนโดยใช้หลักสูตรดนตรีตะวันตกแล้วอาจารย์ผู้สอนก็เป็นชาวต่างประเทศทั้งหมดเลยครับค่ะก็เท่ากับว่าตอนนี้มาจนถึงวันนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยพยัพก็มีชื่อเสียงในเรื่องของดุริยศิลป์ด้วยใช่แล้วครับมี3สาขาหลักที่มีชื่อเสียงตอนเริ่มต้นนะครับคือศาสนศาสตร์พยาบาลศาสตร์แล้วก็ดุริยศิลป์ครับอ๋อแล้วจนถึงวันนี้เนี่ยมีทั้งหมดกี่สาขาวิชาคะมีกี่คณะในขณะนี้เรามีอยู่ทั้งหมด9คณะวิชากับ3วิทยาลัยนะครับก็คือวิทยาลัยดุริศิลป์นะครับวิทยาลัยพริสตันเมกะรีแล้วก็วิทยาลัยนานาชาติสำหรับ9คณะวิชาก็คือคณะวิทยาศาสตร์คณะนิติศาสตร์คณะบริหารธุรกิจสังคมมนุษย์นะครับนิเทศศาสตร์นะครับเภสัชศาสตร์นะครับนิติศาสตร์นะครับเป็นต้นครับก็เรียกว่าเกือบจะครอบคลุมในหลายสาขาวิชาจนถึงวันนี้เนี่ยค่ะแต่ความโดดเด่นของมหาวิทยาลัยพยัพที่แตกต่างจากมหาลัยอื่นๆคืออะไรคะที่อาจารย์คิดว่าตั้งแต่คลุกคลีมาเนี่ยสิ่งที่พยัพมีเป็นเอกภาพเลยมองเป็นอัตลักษณ์เลยคืออะไรคะในความมุ่งมั่นตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเราต้องการที่จะผลิตบัณฑิตซึ่งตอนนี้ก็40ปีที่จบไปแล้วนี่นะครับคือเป็นแหล่งเรียนรู้สากลครับเพราะว่าหลักสูตรทุกหลักสูตรคณาจารย์ต่างๆนั้นใช้ความเป็นสากลเรื่องของเนื้อหาวิชาสาขาวิชาเป็นความสากลแล้วอีกอันหนึ่งก็คือพัฒนาคนของเราเนี่ยเป็นพลเมืองโลกเป็น good citizen ที่ดีครับเห็นว่ามีอาจารย์ที่เป็นชาวต่างชาติเยอะแล้วก็เลยเน้นไปในเรื่องของภาษาในเรื่องของวัฒนธรรมในการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศด้วยครับมหาวิทยาลัยพยัพเองนั้นนะครับเป็นถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางตอนนี้มีนักศึกษาประมาณ 4,000 คนนะครับแล้วเรามีคณาจารย์ชาวต่างประเทศอยู่ประมาณ100คนนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็ถือว่าเยอะนะหนึ่งจากคณาจารย์400คนนะครับเป็นชาวต่างประเทศสัก100คนนะครับแล้ว1ใน4นะครับแล้วก็สำหรับนักศึกษาประมาณเกือบ 4,000 คนเนี่ยเรามีนักศึกษาชาวต่างประเทศอยู่ 9% ครับอ๋อค่ะก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยน
ในวัฒนธรรมหรือว่าในนักศึกษาจากนานาชาติใช่ครับและในบรรดาของนักศึกษาที่เรามีอยู่ทั้งหมดนี้นะครับมาจากทวีปอเมริกาเหนือประมาณ 10% ครับมาจากยุโรปประมาณ 15% และมาจากโซนของเอเชียตะวันออกนะครับเช่นเกาหลีญี่ปุ่นนะครับก็ประมาณ 12% ในสวิสเอเชียของเราเองนั้นถือว่าเยอะหน่อยประมาณ 25% แล้วก็ในของจีนก็มีมาด้วยเหมือนกันแต่ที่เรายังไม่มีเลยคือจากแอฟริกาค่ะนะที่ยังขาดอยู่หนึ่งทวีปนะครับออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็มีครับค่ะการที่มหาวิทยาลัยพยัพตั้งมายาวนานเนี่ยค่ะในความเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการแลกเปลี่ยนทั้งอาจารย์ทั้งนักศึกษาเนี่ยค่ะทำให้มหาวิทยาลัยได้เปรียบนะคะหรือว่าเด็กที่จบไปแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะมีศักยภาพหรือว่าไปสู่การทำงานที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีไหมคะหรือในความเป็นที่เราเน้นนี่นะครับคือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเนี่ยเราได้ส่งนักศึกษาของคนไทยเราไปศึกษาต่อในเชิงของการแลกเปลี่ยนกับมหาลัยต่างประเทศในหลายๆทวีปครับนั่นคือส่งนักศึกษาเรียกว่าเอาบ่าวเอาไปนะครับเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าเรามี MOU หรือข้อตกลงกับมหาลัยต่างประเทศในแทบทุกทวีปแล้วหลายๆประเทศหลายๆมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชนนะครับในขณะเดียวกันเราก็นำนักศึกษาจากต่างประเทศเหล่านั้นมาสู่ที่ในพยัคฆ์ของเราทำให้นักศึกษาของเรา 3-4 พันคนนั้นสามารถที่จะอินเทอร์แอคชั่นหรือปะทะสังสรรค์กับนักศึกษาชาวต่างประเทศเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันทั้งภาษาทั้งศาสนาทั้งวัฒนธรรมและสิ่งที่เรียกว่าการเรียนรู้ที่เป็นสากลครับทีนี้เวลานักศึกษาเราไปเรียนต่อที่ต่างประเทศเนี่ยค่ะเขาต้องลงทะเบียนราคาแพงเท่ากับราคาในประเทศนั้นๆหรือว่าลงทะเบียนราคาของมหาลัยพยัพแต่ว่าไปเรียนที่ต่างประเทศอันนี้เป็นจุดได้เปรียบเลยนะครับเพราะว่านักศึกษาพยัพจ่ายค่าเรียนปกติเหมือนเรียนอยู่ที่พยัพปกตินี่แหละนะครับแต่ได้ไปต่างประเทศแต่เขาได้ไปเรียนต่างประเทศโดยที่ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มยกเว้นค่าตั๋วเครื่องบินกับค่ากินอยู่เท่านั้นเองค่าเราเรียนถือว่าจ่ายที่นี่ก็จบที่นี่เลยครับในที่ผ่านมาทั้งหมดเกือบ44ปีนะคะมีอะไรที่เป็นความสำเร็จที่ทางมหาลัยหรือทางท่านที่การภาคภูมิใจว่านี่แหละคือพยัพค่ะเราเป็นมหาลัยที่ให้โอกาสกับคนทุกคนไม่ว่ายากดีมีจนนะครับนักศึกษาจำนวนมากที่อยากเรียนมหาลัยที่มีคุณภาพชั้นสูงแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เราได้จัดสรรทุนการศึกษาให้อย่างมากมายครับแต่เน้นทุนที่เรียนดีนะครับเป็นคนดีเราให้โอกาสแล้วก็พยัพเองได้รับความเมตตาจากผู้มีจิตกุศลนะครับทั้งในและต่างประเทศทั้งมูลนิธิการกุศลทั้งในและต่างประเทศได้สนับสนุนเป็นทุนการศึกษาครับเห็นจากในภาพนี่ค่ะมหาลัยพยัพดูรู้สึกว่ามีโลเคชันหรือ สภาพภูมิทัศน์เนี่ยคล้ายๆมหาลัยในต่างประเทศตรงนี้เนี่ยค่ะมันเป็นเพราะว่าเราเอาตึกเอาแบบแปลนหรือเราจำลองแคมปัสหรือมหาลัยในต่างประเทศมาสร้างหรือยังไงคะหรือว่ามีแนวคิดยังไงอันนี้ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ก่อตั้งเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเราต้องการให้สิ่งเหล่านี้เป็นคนมีความเป็นคนไทยแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ของสากลโลกด้วยนะครับตอนที่มีการก่อสร้างแคมปัสเนี่ยได้มีการเชิญชวนให้สถาปนิกออกแบบและประกวดกันระดับโลกครับแล้วก็มีอยู่หลายบริษัททีเดียวที่เสนอแบบเข้ามาประกวดและคณะกรรมการเลือกแบบนี้ไม่ได้ก๊อปปี้จากที่ไหนนะครับแต่ว่าเป็นการประกวดแบบแล้วก็สถาปนิกที่ออกแบบได้รับการชนะดังนั้นการก่อสร้างอาคารแต่ละหลังเราก็รักษาธีมเดียวกันครับในศิษย์เก่าที่จบๆไปค่ะมีใครที่ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงโด่งดังหรือว่าทำให้พยัพภาคภูมิใจว่านี่แหละเราผลิตบัณฑิตที่ดีจนถึงวันนี้ที่อยู่ในสังคมอะไรต่างๆเนื่องจากบัณฑิตของเราหลากหลายสาขามากนะครับมีศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศส่วนใหญ่จะรับรางวัลประเภทที่เป็นคนดีมีน้ำใจช่วยเหลือสังคมนะครับมีแพชชั่นในการรักมนุษย์รักสัตว์รักสิ่งแวดล้อมตรงกับสัจจะบริการซึ่งเป็นมอตโต้ของมหาวิทยาลัยครับนั่นคือเอาความรู้ที่เขาได้เรียนรู้วิชาชีวิตที่เขาประสบอยู่ออกไปบริการรับใช้สังคมครับทุกวันนี้เจ้าของมหาวิทยาลัยพยัพคือใครครับเป็นเอกชนเป็นของใครครับมหาวิทยาลัยพยัพนี่เป็นใครเป็นเจ้าของคำถามนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากนะครับพยัพเองนั้นตอนที่ตั้งเนี่ยตั้งด้วยผู้ที่เชื่อในพระเจ้า คือคริสเตียนนะครับแต่ไม่ใช่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
กฎหมายไทยระบุว่าต้องมีผู้รับอนุญาตใช่ค่ะมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยครับเป็นผู้รับอนุญาตซึ่งโดยทางนิติในก็คือว่าเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยแต่ไม่ใช่เป็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่งมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยนั้นก็เป็นผู้รับอนุญาตสถาบันองศาหลายแห่งอย่างเช่นมหาวิทยาลัยพายัพนะครับมหาวิทยาลัยคริสเตียนนะครับถ้าเป็นโรงเรียนอย่างเช่นโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยครับอ๋อยังเป็นของสภาก็เป็นของสภาคริสตจักรในประเทศไทยครับในจังหวัดเชียงใหม่เช่นโรงเรียนปรินซ์สุริยวิทยาลัยก็เป็นของสภาคริสตจักรดาราวิทยาลัยก็เป็นของสภาคริสตจักรในประเทศไทยเชียงรายนะครับก็มีโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมเป็นต้นนะครับแสดงว่าสภาคริสตจักรมีโรงเรียนมีมหาวิทยาลัยมากมายในประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยอยู่2แห่งนะฮะคือพยัพกับคริสเตียนนะครับมีโรงเรียนอยู่27แห่งครับแล้วก็ยังมีโรงพยาบาลอีก7แห่งมีโรงพยาบาลอะไรบ้างคะโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนครับกรุงเทพคริสเตียนโรงพยาบาลแมคคอมิดโรงพยาบาลโอบรุกนะครับโอบรุกอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดเชียงรายครับเพราะนั้นในมิชชั่นของการทำการศึกษาที่อยู่ในเมืองไทยนี้มีทั้งโรงเรียนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและก็โบสถ์ต่างๆเพราะนั้นความเป็นเจ้าของพยัพนั้นเป็นเรื่องของการทำการกุศลจริงๆค่ะทีนี้ย้อนกลับมาว่านักศึกษาที่มาเรียนพยัพต้องนับถือศาสนาคริสต์หรือต้องเป็นคริสเตียนทั้งหมดไหมคะหรือว่าเราอิสระจะนับถือศาสนาอะไรก็ได้ไม่แน่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับพยัพเองนั้นเรามีนักศึกษาที่เป็นพุทธมามกะอยู่ 85% ครับเป็นมุสลิมประมาณ 5% ครับเพราะมีมุสลิมด้วยครับและเป็นคริสเตียนประมาณ 10% ครับ 10% ครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้แปลว่านักศึกษาทุกคนของพยัพต้องเป็นคริสเตียนไม่ใช่ไม่ใช่ครับแต่ว่าเรามีวิธีการที่จะให้ทุกคนนั้นให้ความเคารพนับถือให้เกียรติซึ่งอะไรกันมีความเข้าใจในศาสนาที่แตกต่างกันเรียกว่า diversity นะครับคือให้ความเคารพให้เกียรติและศึกษาซึ่งกันและกันทำให้เกิดสันติภาพเกิดขึ้นครับเพราะนั้นในพยัพเองนั้นเราจะเห็นนักศึกษาที่มีความเชื่อต่างศาสนากันแต่อยู่ด้วยกันอย่างสันติในอนาคตค่ะพยัพคาดหวังว่าจะเพิ่มคณะสาขาวิชาอะไรขึ้นมาอีกนอกจากที่มีอยู่9คณะกับ3วิทยาลัยสิ่งหนึ่งที่เราต้องการโฟกัสนะครับคือว่าความเชี่ยวชาญในวิชาชีพคณะวิชาต่างๆที่เรามีอยู่นั้นเป็นลักษณะ professional schoolแต่เราได้สร้างบนพื้นฐานของความเป็น liberal art คือเป็นวิชาที่เข้าใจมนุษย์อยู่กับมนุษย์รักมนุษย์โดยใช้วิชาชีพที่แต่ละคนนั้นได้เล่าเรียนนะครับเอาไปรับใช้นั่นคือเรียกว่าเป็นการเข้าถึงความเป็นวิชาชีพหรือแก่นของมันแต่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนครับคณาจารย์ส่วนใหญ่เป็นคริสเตียนหรือว่าเป็นพุทธคะคณาจารย์ส่วนใหญ่ก็เป็นพุทธครับเพราะนั้นที่พยัพนั้นเรามีคณาจารย์ที่มีความเชื่อหลากหลายทั้งพุทธทั้งคริสต์ทั้งอิสลามครับ อยู่ด้วยกันทั้งหมดเลยจากการที่เปิดมายาวนานอย่างนี้ค่ะบัณฑิตที่เราผลิตออกไปเนี่ยเมื่อเขาประสบความสำเร็จเขากลับมาช่วยมหาวิทยาลัยไหมคะหรือว่ากลับมาเป็นไอดอลให้รุ่นต่อๆไปโอ้อันนี้ต้องภูมิใจนะฮะเราภูมิใจในศิษย์เก่าของเรามากมายนะครับถึงแม้ว่าพยัพอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่แต่บัณฑิตของเรานักศึกษาของเรามาจากทั่วประเทศไทยเมื่อกี้ผมกลับเรียนมาจากต่างประเทศหลายแห่งบัณฑิตที่จบจากต่างประเทศเขาก็กลับมารับปริญญาค่ะนะครับแล้วก็มีบัณฑิตทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทก็กลับมารับปริญญาค่ะบัณฑิตที่จบปริญญาตรีของเรานะครับไปเรียนต่อที่ฮาวาดนะเมื่อ2หลายปีก่อนก็จบไปเรียนบริหารธุรกิจนะครับได้รับทุนด้วยนะครับบัณฑิตที่มาจากประเทศกลุ่มพื้นบ้านในกลุ่มของอาเซียนก็ไปเป็นผู้นำของธุรกิจขององค์การการกุศลผู้นำชุมชนต่างๆนะครับในเมืองไทยนั้นเจ้าของธุรกิจหลักๆใหญ่ๆอยู่มากมายในเชียงใหม่นะครับไม่ว่าเป็นธุรกิจโลจิสติกนะครับธุรกิจวงการธนาคารการเงินนะครับโรงงานอุตสาหกรรมนะครับผู้ประกอบการต่างๆรวมทั้งครูบาอาจารย์นักการทูตนะครับนักการเมืองก็มีนะครับวงการเภสัชกรนะครับหรือวงการพยาบาลศาสตร์นะครับมีทุกสาขาอาชีพครับในวันนี้ถือว่ามหาวิทยาลัยพยัพที่ติดอันดับท็อป5ของจังหวัดเชียงใหม่ไหมคะในจังหวัดเชียงใหม่ต้องเป็นท็อป1ครับ ของมหาวิทยาลัยเอกชนนะครับมหาวิทยาลัยเอกชนค่ะครับก็ตั้งแต่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของประเทศไทยวันนี้ก็เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ดีที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ดีที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่และดีที่สุดในภาคเหนือด้วยครับในภาคเหนือด้วยนะคะค่ะก็เป็นความภูมิใจที่ความที่เป็นอาจารย์แล้วก็ความที่ประสบความสำเร็จของมหาวิทยาลัย
ที่สะท้อนมาจากศิษย์เก่าที่ไปประสบความสำเร็จเราสังเกตได้ว่าศิษย์เก่านั้นเมื่อเขาประสบความสำเร็จเขาก็กลับมาที่มหาวิทยาลัยและนำประสบการณ์ดีๆของเขามาเล่าให้รุ่นน้องๆฟังนะครับศิษย์เก่าที่จบไปใหม่ๆเขาก็กลับมาที่มหาวิทยาลัยเช่นเดียวกันเพราะนั้นบางคนที่บอกว่าเอ๊ะความสำเร็จอยู่ที่ไหนจริงๆแล้วอยู่ที่ใจครับนั่นคือถ้าเขาเป็นคนดีนั่นคือเขาประสบความสำเร็จถ้าเขามีโอกาสในการเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเขาก็แบ่งประสบการณ์นั้นให้แก่รุ่นน้องๆมือแม้กระทั่งว่าเมื่อทำงานและประสบอุปสรรคใดๆเขาก็กลับมาหาครูบาอาจารย์ครับและสิ่งเหล่านี้กลายเป็นประสบการณ์ที่ดีๆที่ทำให้น้องๆได้เรียนรู้ต่างๆมากมายได้ทราบว่าในปีนี้มีเจ้าจากประเทศเพื่อนบ้านมาเรียนที่พยัพได้จบอันนั้นเป็นใครคะจากประเทศไหนเป็นเจ้าของประเทศสปป.ลาวนะครับแห่งนครจำปาสักครับครับแล้วมาเรียนสาขาวิชาอะไรคะผมกลับเรียนอย่างนี้ครับเราได้รับเกียรติอย่างมากนะที่เจ้าชื่อประวงของราชวงศ์ลาวนะครับได้ตัดสินใจเลือกเรียนที่เราผมเองก็มีโอกาสได้สอบถามพูดคุยนะครับว่าทำไมถึงเลือกมาที่นี่ท่านบอกว่าท่านพิจารณาดูแล้วทั่วประเทศไทยท่านบอกว่าดูต่างๆแล้วท่านชอบพยัพที่สุดและท่านมาเรียนในสาขาวิชาบริหารธุรกิจครับในระดับปริญญาโทครับปริญญาโทแล้วจบแล้วเหรอคะจบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นผู้หญิงครับก็ถือว่ามีความศรัทธาในการเรียนการสอนเลยเลือกที่นี่ใช่ครับแล้วมาอยู่ประจำไหมฮะหรือต้องยังไงท่านมาเรียนอยู่ประจำเลยนะครับแล้วเรียน2ปีฮะจนจบการศึกษาครับแล้วไปจะกลับไปบริหารธุรกิจที่ประเทศลาวในครอบครัวของเจ้าท่านมีธุรกิจใหญ่หลักๆในประเทศลาวนะครับท่านมีความตั้งใจที่จะเชื่อมสัมพันธ์ในเรื่องของความเป็นนานาชาตินั่นคือสาเหตุหลักอย่างหนึ่งที่ท่านมาเรียนที่นี่ถึงแม้ว่าท่านจะเลือกเรียนบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตในหลักสูตรไทยแต่ท่านก็บอกว่าเนื้อหาหลักสูตรไทยของที่นี่เป็นสากลอยู่แล้วนะครับแล้วเรียนเป็นภาษาไทยด้วยเหรอคะแล้วท่านเรียนภาษาไทยด้วยครับแปลว่าสามารถเขียนอ่านภาษาไทยได้ดีเขียนอ่านภาษาไทยได้ดีแต่ว่าถึงแม้เป็นหลักสูตรไทยแต่เท็กซ์ตำราอาจารย์ผู้สอนก็เป็นชาวต่างประเทศครับครับท่านผู้ชมคะเราขึ้นต้นตอนของครั้งนี้ว่ามหาวิทยาลัยพยัพกับความเป็นสากลพอได้ฟังท่านอธิการนะคะอาจารย์รักพรมปาริสได้พูดคุยก็จะเห็นว่าก็เกิดเป็นความเข้าใจที่ว่าทำไมถึงเป็นสากลก็ก่อตั้งโดยมิชชันนารีนะคะตั้ง130ปีที่แล้ว เพราะฉะนั้นการที่มิชชันนารีนะคะมาตอนนั้นน่าจะเหมือนกับการสอนศาสนามาเผยแพร่ศาสนาแล้วก็มาตั้งเป็นวิทยาลัยพยาบาลพดุงครรภ์จนกระทั่งมาเป็นมหาวิทยาลัยพยัพในวันนี้แล้วก็ได้รับความนิยมนะคะจากผู้คนต่างๆมากมายเพราะว่าในความที่ว่ามีอาจารย์ที่เป็นชาวต่างชาติถึง1ใน4ของอาจารย์ทั้งหมดนะแล้วก็ยังได้รับความนิยมจากนักศึกษาจากหลายประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งหลายๆทวีปทั่วโลกด้วยนะคะอาจารย์ก็ต้องเรียนถามว่าในวันนี้เป้าหมายที่ในฐานะที่อาจารย์มารับตำแหน่งอธิการบดีคนใหม่ของมหาวิทยาลัยพยัพเนี่ยเป้าหมายที่อาจารย์มองแล้วก็คาดการณ์ว่าอยากเห็นพยัพไปในทิศทางใดคะสิ่งที่เราต้องยึดมั่นที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของคุณธรรมนำใจค่ะทั้งครูบาอาจารย์และท่านนักศึกษาทุกคนของพยัพจะต้องทำงานด้วยการที่มีคุณธรรมอยู่ในจิตใจของเราแต่ละคนถ้าถึงแม้เราจะเก่งยังไงเราจะเชี่ยวชาญอย่างไรแต่ถ้าปราศจากคุณธรรมนั้นประเทศชาติบ้านเมืองและโลกคงไม่ได้อยู่อันที่สองคือเราต้องเรียนรู้และทำงานเพื่อรับใช้สังคมครับถ้าคนที่เป็นคนของพยัพนะครับศิษย์ของพยัพแล้วเนี่ยเราเรียนไม่ได้เพื่อตนเองแต่เพื่อรับใช้สังคมรับใช้ผู้อื่นซึ่งเรียกว่ารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนะครับและในเรื่องของวิชาการนั้นจะหยุดอยู่กับที่ไม่ได้ครับศาสตร์ต่างๆนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเสมอยิ่งศาสตร์ในยุค 4.0 นะครับซึ่งจะไปเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆมากมายนั่นคือวิชาการเราต้องมีความก้าวหน้าอยู่เสมอถึงแม้จะชื่อคณะวิชาเดิมหรือสาขาวิชาเดิมแต่เนื้อหาข้างในนั้นเป็นเรื่องใหม่ต่อเวลาเพราะว่าวิชาการเปลี่ยนแปลงเราต้องก้าวหน้าอยู่นิ่งไม่ได้ในทุกๆศาสตร์นะครับและทั้งหมดทั้งปวงนั้นต้องพัฒนาไปสู่ความเป็นสากลความเป็นพลโลกเพราะโลกนี้แคบขึ้นทุกวันนะครับไม่ใช่อยู่ในเรื่องของเชียงใหม่อย่างเดียวเมืองไทยอย่างเดียวหรืออาเซียนอย่างเดียวเพราะนั้นในสังคมต่างๆนั้นองค์ความรู้ต่างๆนั้นเรียนรู้กันได้และข้ามบาวเดอรี่ข้ามประเทศข้ามศาสตร์
เป็นลักษณะของสหวิทยาการเพราะฉะนั้นในความเป็นสากลนั้นจะต้องมองในเชิงสหวิทยาการเราเรียนพยาบาลคงไม่เหมือนพยาบาลในอดีตถึงแม้จะตั้งมาเกือบ90ปีแต่พยาบาลในยุคใหม่เป็นยุคดิจิตอลแต่ยังไงก็แล้วแต่ยังอยู่ที่ใจคนที่จะดูแลผู้ป่วยดูแลญาติผู้ป่วยด้วยมีความมีน้ำใจเรียกว่าน้ำใจมาที่สองครับท่านผู้ชมคะถึงตอนนี้คงจะพอจะสรุปได้นะคะว่าสมัยที่ฉันถึงเชิญท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพยัคฆ์มาพูดถึงมหาวิทยาลัยพยัคฆ์กับความเป็นสากลสิ่งที่มหาวิทยาลัยเน้นนะคะถึงแม้ว่าจะบริหารโดยสภาคริสตจักรในประเทศไทยแต่สิ่งที่เน้นก็คือให้มีคุณธรรมในการที่จะใช้ชีวิตในการที่จะจบออกไปควบคู่ไปกับการดำเนินงานไม่ว่าจะไปประกอบอาชีพอะไรนะคะให้มีคุณธรรมเป็นพื้นฐาน2นาทีสุดท้ายค่ะอยากให้อาจารย์ฝากอะไรกับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการมีทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศทั่วโลกเลยค่ะผมต้องขอกราบพระคุณผู้ชมทุกท่านนะครับว่าพยัคฆ์เองนั้นอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่แต่ถึงแม้จะไม่เก่าแก่กับเท่าที่อื่นแต่เรามีความเชื่อมั่นว่าคุณภาพนั้นเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งบัณฑิตทุกคนนักศึกษาทุกคนที่เรียนอยู่ที่เรานั้นเรารู้จักเขาเป็นคนๆรู้จักในความเป็นมนุษย์เราไม่ได้รู้จักว่าเป็นตัวเลขว่ารหัสอะไรนั่นคือเราเน้นชั้นเรียนที่มีขนาดเล็กที่ครูบาอาจารย์จะได้เอาใจใส่ของแต่ละคนที่เรียกว่าเทเลเมดครับให้แต่ละคนนั้นมีการเจริญเติบโตมีพัฒนาการเป็นตัวของตนเองแต่ว่ามีสิ่งที่เรียกว่าคุณธรรมนำใจรับใช้สังคมครับแล้วตอนนี้เข้าสู่ภาคเรียนที่2หรือยังคะของมหาวิทยาลัยณขณะนี้เรายังเป็นภาคเรียนที่1กำลังสอบไล่ครับอ๋อถ้าภาคเรียนที่2ยังมีการรับเพิ่มได้ไหมคะภาคเรียนที่2เราจะเปิดมกราคมถ้าใครที่ตัดสินใจว่าหรือมองดูแล้วว่าเอ๊ะพยัคฆ์คือคำตอบชีวิตผมต้องกลับเรียนนะครับเป็นคำตอบชีวิตมาเรียนพยัคฆ์ได้สมัครได้นะครับเดือนมกรานี้ภาคเรียนที่2ภาคเรียนที่2แต่ปีการศึกษา2561นี้เราจะเปิดภาคการศึกษาเทอมแรกในเดือนมิถุนายนครับอ๋อค่ะแต่รับสมัครตั้งแต่มกรารับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตั้งแต่บัดนี้เราเปิดเรียนในเดือนมิถุนาเปิดเรียนเทอม1ปีหน้านะครับมิถุนายนครับค่ะท่านผู้ชมคะหากว่าสนใจนะคะที่จะไปส่งลูกหลานไปเรียนที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะก็มีมหาวิทยาลัยพยัคฆ์ซึ่งสถานที่นะคะกว้างขวางตึกอาคารสวยงามแล้วก็มีอาจารย์ที่เป็นสากลก็คือมีอาจารย์ชาวต่างชาติถึง1ใน4นะคะอาจารย์ทั้งหมด400คนมีอาจารย์ชาวต่างชาติ100คนใน400คนแล้วก็นักศึกษาก็ไม่มากมายนะคะ 4,000 คนเพราะฉะนั้นการดูแลการใกล้ชิดรวมทั้งฟาซิลิตี้อุปกรณ์อะไรเงี้ยก็น่าจะตอบโจทย์ได้ในความต้องการของนักศึกษานะคะดิฉันเห็นว่าเป็นมหาลัยที่เน้นในเรื่องคุณธรรมนำชีวิตก็เลยนำท่านอธิการมาพูดคุยนะคะเผื่อจะเป็นทางเลือกนึงสำหรับบางคนที่คิดว่าจะต้องส่งลูกไปเรียนต่างประเทศไหมในวันนี้ไม่จำเป็นนะคะมหาลัยในเมืองไทยมีหลายแห่งที่สามารถจะตอบโจทย์ในเรื่องการใช้ชีวิตภาษาแล้วก็วิชาชีพที่จะให้บุตรหลานของท่านไปสู่สังคมในวันหน้านะคะวันนี้ทางมหาลัยต้องทางรายการต้องขอบพระคุณมหาลัยด้วยนะคะที่มาพูดคุยแบ่งปันนะคะความเป็นมาของมหาลัยพยัคฆ์ท่านผู้ชมคะหากว่าสนใจนะคะรายการนี้ต้องคอยลุ้นและคอยติดตามนะคะว่าแขกรับเชิญของเราในคราวต่อไปจะเป็นใครจะมาพูดเรื่องอะไรจะมาแบ่งปันเรื่องอะไรวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามชมค่ะลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ